ฉีดรอให้คนแป๊บนึงก่อนเห็นหน้าพี่เขาเยอะเห็นหน้าเราเดี๋ยวคนเขางงว่าใครต้องยืนหน้ามาอย่างนี้นิดนึงไม่มีคนเลยเขาทำงานการมาด้วยใช่ไม่เป็นไรถึงจะไม่มีก็นั่นเดี๋ยวเขาให้เขาไปดูย้อนหลังก็ได้ใครจะเป็นคนลงไปซื้อบุค่าเก่งที่สุดอันนี้เราแวะมาซื้อกาแฟกันนิดนึงอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่อะไรเลยพี่หวานน้อยนะอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่อะไรเลยพี่หวานน้อยหวานนะพี่เอ๋หวานลาเต้ลาเต้เย็นครับหวานปกติครับเขาพี่ไม่ใส่อะไรเลยจะมาหนึ่งคนไม่ต้องเชื่อมน้ำอะไรทั้งสิ้นขอบคุณนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้ทุกคนนะคะ Good morning ทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเริ่มก่อนว่าตั้งแต่มาถึงเนี้ยเราไปทำอะไรเราทวนทบทวนกันนิดนึงวันแรกเราไปไหนตัวที่ค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้คุณพิธินานะคะก็มากับทีม UNFPA อีกแล้วนะคะขอบคุณประชากรแห่งสหประชาชาติเราลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเรามีภารกิจพิเศษสำหรับพิธินาก็คือว่า UNFPA กับพิธินานินจาบุรพาแล้วก็สมุนดีจันบุรพาเขาคู่กันมาแล้วเราจะมาโปรโมทรางวัลเฮอร์อวอร์ดนะคะรางวัลประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจซึ่งพิธีนายเป็นผู้นำของเราในฐานะแชมเปี้ยนของ UNFPA เราก็เลยมาเชียงใหม่กันค่ะลงพื้นที่ภาคเหนือเอาพี่ๆน้องๆภาคเหนือมานั่งคบปะเมามอยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันแรกวันจันทร์เรามาถึงก็เราไปโรงพยาบาลใช่ไหมใช่พาพิธีนายไปดูพันธกิจแล้วก็ดูครูคุณหมอคุณพยาบาลว่าเวลาที่เขาต้องดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางกายจิตใจอะไรเงี้ยเขามีระบบอะไรบ้างเราได้ไปที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านผอ.โรงพยาบาลรองผอ.คุณหมอคุณพยาบาลคุณเจ้าหน้าที่ก็มาต้อนรับเป็นอย่างดีขอเมานิดนึงว่าที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยนะคะจะมีอุ้มนิดพิธีนานะคะแยกให้ออกมาใครเป็นใครไม่ใช่จะบอกว่าอุ้มพูดเหมือนเลยพิธีนาไปเลยพิธีนาบอกอุ้มพูดไม่มีสาระแฟนคลับพิธินาที่โรงพยาบาลมหาราชมีเยอะมากเดินไปทุกหัวมุมนี่ขอถ่ายรูปตลอดเวลาที่เชียงใหม่คือแบบแต่น่ารักมากเลยแล้วก็จริงๆอ่ะตอนที่เราเข้าไปคุยกับพวกคุณหมอแล้วก็ทีมที่ดูแลคนที่เด็กสตรีที่มีปัญหาตรงเนี้ยคือข้อมูลนี้เราพอได้รับแบบจากข้อมูลจากท่านเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน้องเขาทุกคนทำงานหนักคนแบบทุ่มเทดีๆบอกไปเลยซัพพอร์ตรายได้บอกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งต้องแบบเรายิ่งต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดอะในการที่จะทำให้เด็กๆหรือว่าผู้หญิงเนี่ยมีแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอะแล้วก็ปลอดภัยค่ะเมื่อยแล้วใช่ไหมล่ะเปล่าครับพยายามให้เห็นคืออะไรอ๋อมีการซูมเข้าซูมนะคะก็แบบว่าอย่างเคสแบบว่าคนแบบถูกทำร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะจริงๆเนาะแล้วก็คือตอนนี้ด้วยคือมันก็มีหลายเหตุนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พี่นามาช่วย UNFPA ทำค่ะก็คือเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดกับคนในครอบครัวหรือความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเนาะก็คือว่าไม่ว่าเราจะถูกกระทำสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายแท้ๆหรือว่าสมาชิกชาว LGBTQAI Plus สามารถเกิดขึ้นได้หมดกับทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราก็อยากจะทำให้มันยุติจบในเร็ววันแต่ว่าระหว่างทางที่มันยังยุติไม่ได้อะเราก็ต้องไปสนับสนุนคุณหมอคุณพยาบาลเนาะที่เขาเป็นคนดูแลพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเจ็บป่วยเรื่องตกใจด้วยสำคัญที่สุดคือจิตใจแล้วรวมไปถึงวิธีการที่ให้พี่ๆน้องๆที่ผ่านความรุนแรงพวกเนี้ยค่ะได้กลับเข้าสู่สังคมกลับมาเรียนหนังสือหรือว่ากลับไปอยู่บ้านหรือว่ามีอาชีพที่ดูแลตัวเองได้พิจารณาก็เป็นไอดอลของคนประมาณ188ในโรงพยาบาลทุกทั้งคุณหมอคุณพยาบาลคนไข้ด้วยเดินไปก็มีคนไข้วิ่งมาแบบกรี๊ดๆแล้วก็พี่ธนาช่วยเล่าสิคะว่าคุณเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งอ่ะเขาพกอะไรมาให้พี่ธนาเซ็นเทปแคสเซ็ตชุดแรกคือแบบว่าปกหนึ่งปกแรกด้วยนะปกแรกด้วยเทปแคสเซ็ตจริงๆด้วยค่ะแล้วแบบโอ้โหน่ารักมากทุกคนแล้วเมื่อวานแต่ว่าที่มันบรรยากาศเราแบบว่าเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแลกเติมแบบให้ความรู้เพิ่มเติมพวกเราจริงๆนะคะก็เราก็ไปดูห้องที่เขาใช้แบบ
ตรวจแบบพิเศษอ่ะใช่มั้ยใช่มันเป็น one stop service เลย one stop service หรือว่าไม่ต้องไปผ่านเจอคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเด็กที่ถูกกระทำหรือว่าที่โดนอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จะมีวิธีการดูแลเนาะพิจารณาสำหรับคนที่ผ่านเคสความรุนแรงเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนไข้ทั่วไปที่ป่วยเฉพาะร่างกายเพราะว่าคนไข้ที่ผ่านความรุนแรงก็จะไปโดนกระทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาจะมีความเจ็บปวดทางจิตใจด้วยเนาะต้องให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้เขาเข้าใจเขาคุณหมอคุณพยาบาลคุณเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่มากเลยค่ะเรานับถือมากบนจุดนี้คือเอาพูดง่ายๆอ่ะทุกคนทำด้วยใจจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าแบบทำด้วยหน้าที่แล้วเนี่ยคงไม่ทำขนาดเนี้ยใช่นะคือมันนอกจากหน้าที่แล้วเนี่ยคือเขาทำด้วยใจจริงๆนับถือมากๆทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เรามีอันนั้นคือวันแรกนะคะวันที่2คือเมื่อวานนี้ใช่เมื่อวานนี้เป็นวันการโปรโมทเคออวอร์ดรางวัลเต็มๆเลยแหละเป็นเรื่องรางวัลประชากรหญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็จะเชิญพี่ๆน้องๆที่เป็นคนทำงานจริงๆเพื่อสังคมมาค่ะในภาคเหนือซึ่งพี่ที่นาแบบใจมากมากก็จะมีเดี๋ยวขอไล่ชื่อคนที่จะมาร่วมงานคือมาจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะคะแล้วก็ใช่มั้ยค่ะมีท่านรองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาเรานามากล่าวเปิดแล้วท่านก็จะเป็นรองผู้ว่าที่เข้าใจปัญหาสังคมด้วยเนาะท่านก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่อนข้างเยอะว่าตอนเนี้ยถึงกล้องดีแย่มากถึงกล้องดีแย่มากช่วยมั้ยถ้าทางไอ้ดีมือแขนแล้วอ่ะมาพี่ถือให้ก็ได้ตัวเล็กมากต่อถึงไหนแล้วนะท่านรองผู้ว่ามาเปิดแต่ท่านรองผู้ว่าก็กำลังมาเปิดแล้วก็ให้คำอธิบายว่าปัญหาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าหลายๆที่เพราะว่าทั้งพื้นที่เป็นภูเขาเนาะทั้งจังหวัดเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าเกิดเทียบกันเอาง่ายๆคือต้องเอาจังหวัดกรุงเทพบวกกับจังหวัดโคราชจึงจะมีพื้นที่เท่ากับจังหวัดเชียงใหม่แค่จังหวัดเดียวแล้วมีภูเขาเยอะมากประมาณ 80% เพราะฉะนั้นจะมีทั้งคนบนดอยคนในเมืองคนฐานะดีคนฐานะปานกลางและคนฐานะอาจจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นปัญหาสังคมก็เลยจะแบบซับซ้อนคุณพี่อย่าซูมหน้าน้องพี่ซูมหน้าอุ้มนะหน้าอุ้มใหญ่นะภาษาเอาพิจารณาหลบบ้างก็คือว่าพอเราทำปัญหาสังคมของทางยูเอ็นพีเอค่ะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งป้องกันพวกท้องไม่พร้อมเนาะก็คือทำให้คนเรารู้จักสิทธิรู้จักการเข้าถึงอนามัยทางเรื่องต่างๆของอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการยุติความรุนแรงด้วยเหตุทางเพศทุกรูปแบบรวมถึงถ้าเกิดคุณตั้งใจและอยากจะตั้งครรภ์เราก็ต้องสนับสนุนให้คุณมีสุขภาพที่ดีทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอฝากครรภ์ให้ครบ5ครั้งเป็นต้นคุณหมอก็ทุกคนก็มาร่วมกันเมื่อวานจะเป็นครึ่งวันเช้าเนี่ยเป็นเรื่องเสวนาใช่คนที่มาคนที่ขึ้นเวทีไปเนี่ยพี่บอกพี่มีอัดคลิปไว้นะแต่ว่าอาจจะไม่ครบแบบหมดเลยนะเดี๋ยวพี่จะทยอยลงไปในสตอรี่ให้ฟังดูทุกคนพูดเนี่ยแบบพี่แบบอย่างที่บอกอะคือในปัญหาเนี่ยเรารู้ว่าโอเคมันมีปัญหานี้นี้แต่ว่าเมื่อวานนี้มันคืออินดีเทลจริงอินดีเทลที่เราคิดว่าแบบเราไม่ได้นึกถึงว่ามันต้องมีตรงนี้ด้วยมันต้องมีตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยในการที่จะช่วยเหลือนะคะก็อ่ะต่อเขาเล่าเป็นเคสเลยแต่ว่าแบบว่าเมื่อวานมีผู้ร่วมเสวนานอกจากท่านรองผู้ว่าเชียงใหม่มาเปิดปุ๊บก็จะมีฝั่งนินจานะคะคุณเอดี้นะคะบุรพาคุณโจนะคะแล้วก็อุ้มจากเวทีพีเอแล้วก็ไปนั่งพูดสั้นๆว่าเรามาทำอะไรวัตถุประสงค์เนาะมาโปรโมทเฮอร์วอร์ดจะใช่เฮอร์วอร์ดคือรางวัลที่ขอบคุณคนทำงานจริงๆเป็นกำลังใจไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วขอบคุณทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้พอขึ้นไปถึงจุดที่เขาต้องมีวงเสวนา4ท่าน1เป็นคุณหมอสุรพันธ์ท่านเป็นผอ.ที่เพ่นทำงานหลายด้านเลยค่ะแม่และเด็กแล้วก็เรื่องของชนเผ่าที่เป็นชาติพันธุ์กลุ่มบนดอยบนเขาหลายๆจังหวัดนะคะคุณหมอทำครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมดไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะคะคุณหมอไปทำแม่ของซ้อมเชียงรายโอ้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วแต่ละเคสก็คือเป็นเรื่องของการทำให้เป็นการครอบที่ปลอดภัย safe birth for all ก็คือเวลาอยู่บนดอยคุณหมอเล่าว่าจะต้องผ่านกว่าจะมาถึงอนามัยหรือว่ารพสตเนี่ยใช้เวลาบางเป็นวันแต่ว่าเขามีวิธีการทำหมอตำแยสมัยก่อนนะคะแล้วก็เลยต้องไปสอนให้เขาทำอย่างถูกลักษณะสุขสุขให้มันสะอาดให้มันปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าบางทีคนจะคลอดเราจะมารอโรงพยาบาลนั่งรถม้าผ่านเดินทางไกลไม่มีถนนมีอะไรค่ะก็ทำเป็นนี่เป็นส่วนของคุณหมอที่เป็นรัชการนะคะคุณหมอเป็นของคนเป็นกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นของพี่ลอยพี่ลอยที่เราไปเจอกันที่เชียงรายใช่พี่ลอยก็เป็นหนึ่งใน
หนึ่งในแบบซูเปอร์วูแมนของเราที่ทำงานช่วยเหลือเด็กสตรีมาโดยตลอดส่งเสริมเต็มที่เสมอภาคทั้งเพศทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมคนทุกสิ่งนะคะพี่ปาก็จะเล่าเรื่องที่เชียงรายให้เราฟังว่าที่เชียงของเนื่องจากมีชนเผ่ามีคนทำไปทำมาชายแดนด้วยแหละมันก็จะมีหลายแบบอันที่3เป็นพี่เอมี่คุณเอมี่จากกลุ่มคนวัยใสจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคนวัยใสก็เป็นกลุ่มเหมือนเป็นอาสาสมัครแต่ว่าจริงๆพี่เขาทำด้วยใจทำเกินร้อยมากน้ำตาไหลแล้วเมื่อวานนี้น้ำตาไหล2รอบเลยอ่ะ2ช่วงเลยเดี๋ยวให้อุ้มเล่าต่อก่อนเพราะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยมีพี่เอมี่กับพี่แยมใช่ไหมที่ดูแลตรงนี้เนี่ยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบมันเป็นความการเสียสละอย่างหนึ่งนะเสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อที่จะให้ชีวิตพยายามแบบว่าเหมือนพยายามที่จะให้ชีวิตใหม่กับเด็กๆที่อาจจะเคยพลาดมาแล้วคือเหมือนเป็นการให้โอกาสให้ชีวิตใหม่กับเด็กๆเหล่านั้นนะคะซึ่งจะถือว่ามันเป็นการซักริฟายส์อย่างหนึ่งนะทุ่มเทมากแล้วเห็นแล้วแบบโอ้แบบแกบางทีแกพูดไปเราก็เห็นนะว่าแกก็มีแบบน้ำตาคลอบ้างอะไรเงี้ยคือมันคงเป็นอะไรที่แบบปัญหาที่แกคิดว่ามันน่าจะแก้ให้มันได้แบบมันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะมันน่าจะแก้ได้แล้วอ่ะปัญหาเราเนี้ยแต่ที่นาก็เข้าใจนะมันก็ยากแต่ว่ามันต้องเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็การที่เราจะไปเปลี่ยนใหม่เส้นของคนการเปลี่ยนความคิดความเชื่อความเข้าใจในหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยแบบว่าเป็นเด็กอะเด็กเกิดมา14แบบชั้นม14แบบว่าคุณแม่วัยใสแบบอายุ14 15ถึงพวกเนี้ยคือ12ที่พวกเนี้ยผมแบบ11 12โอ้เราแบบคือด้วยวุฒิภาวะเนี่ยมันต้องลองเลยมันไม่ควรจะเป็นยังไม่ควรเป็นไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อหรือแม่คนเพราะว่า1ตัวเองอ่ะเรายังเอาตัวเองเรายังไม่รอดนะยังเด็กอยู่มันยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่โอเคเราถึงบอกว่าการที่เขามาสอนให้เด็กๆเรานะได้เข้าใจถึงการโอเคง่ายๆการคุมกำเนิดอะไรยังไงมันต้องสอนแล้วอ่ะเมื่อก่อนเรายังมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องพูดออกมาไม่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพ่ออย่างที่แกอธิบายบอกว่าพ่อแม่บางคนเนี้ยแบบว่ามองว่าลูกผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คือเด็กจะไม่ค่อยกล้าคุยกับพ่อแม่เรื่องพวกนี้แต่ว่าจะไปคุยกับเพื่อนจะไปคุยกับ Google ซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยมันจะถูกหรือผิดเราก็ไม่รู้นะซึ่งปกติแล้วมันก็ไม่ควรที่จะถูกต้องนะก็เลยคิดว่ามันทำยังไงอ่ะมันจะทำให้แบบว่าเด็กกล้าที่จะเปิดกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่กล้ายอมรับที่จะฟังปัญหาของเด็กๆด้วยนะตอนนี้ในยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเรายิ่งห้ามหัวยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุบบางครั้งเนี่ยแทนที่เราจะไปห้ามเขาเนี่ยเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่เขาจะไม่ทำพลาดนะว่าดีกว่านะขอบคุณค่ะพี่ธนาพูดถูกทุกอย่างเลยพี่ธนาเป็นแชมเปี้ยนมา1 ปีแต่ว่าทำงานเหมือนรู้จักเรามา20 ปีอินก็คือจริงๆด้วยความเป็นมาตรฐาน UN ค่ะเราเป็นสหประชาชาตินะคะเราไม่ส่งเสริมให้ใครมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่ใช่นะไม่ใช่เลยแต่ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติต่อให้เราไม่ส่งเสริมต่อให้เราอะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเขาปลอดภัยตัวเองเป็นเขารู้ตัวว่าเขาพร้อมหรือไม่เขาปฏิเสธได้คนเราถ้าเกิดว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนมีใครจะทำอะไรเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะว่าไม่เอาไม่อยากก็ได้นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้เขาปลอดภัยทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องมีชีวิตต่อไปได้อย่างดีสมมติว่าเราประการแรกเราต้องการการตั้งครรภ์เฉพาะที่เราพร้อมถ้าไม่พร้อมต้องไม่มีการตั้งครรภ์นะคะถ้าไม่อยากถ้าไม่ได้เลือกแต่ถ้ามันป้องกันแล้วมันพลาดสมมติหรือไม่ได้ป้องกันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเด็กเยาวชนนะคะน้องก็อย่างที่พิจารณาเล่าว่านอกจากว่าตัวเขาสุขภาพยังไม่พร้อมบางคนร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ที่จะตั้งครรภ์ได้ด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดเรื่องเศรษฐกิจค่ะนั่นแหละอันนั้นน่ะคือหนักสุดต่างจังหวัดบางครั้งถ้ามีลูกหรือมีครอบครัวโดยไม่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ความช่วยวัฒนธรรมก็ต้องตัดออกไปเลยไปเป็นครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วน้องเพิ่งอายุ10ต้นๆอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เต็มที่นักถ้าออกมาอยู่กับเอง2คนแฟนคือคนนึงอายุ10ต้นๆอีกคนนึงอายุ10กลางๆ
คุณคิดสภาพว่าต้องเลี้ยงลูกอีกหนึ่งคนเป็นน้องเบบีมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าแม้ว่าประเทศไทยน้องจะมีประชากรเกิดน้อยสังคมสูงวัยแต่เราอยากให้ทุกการเกิดเป็นการเกิดที่มีคุณภาพเลี้ยงเขาได้ดีนะคะมีการศึกษามีสุขภาพที่ดีอนาคตมีอาชีพการงานที่ดูแลตัวเองได้มันก็เลยทำให้เราต้องเชื่อมระหว่างหน่วยงานของภาครัฐที่เขากำลังจะมีเขามีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมกับพวกพี่ๆที่เป็นประชาสังคมทำงานจริงๆหน้างานให้มันไปด้วยกันคือว่าเราต้องยุติก่อนถ้ามันไม่พร้อมก็ไม่ต้องท้องแต่ถ้าท้องแล้วแก้ปัญหายังไงก็คือให้อาชีพเขาให้เขาสอนหนังสือเรียนหนังสือได้เป็นต้นแล้วปัญหาแต่ตรงนี้ปัญหาของเขาเนี่ยคือว่าบางทีเนี่ยการที่บอกว่าเด็กที่โอเคท้องต้องออกไปอยู่กับคู่ตัวเองที่เป็นเด็กด้วยกันเนี่ยสำคัญที่สุดคือจะเอาเงินมาจากไหนมันก็จะไปทางที่อาชีพที่อาจจะไม่เนื้อออกมาหลายอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นใช่เห็นแล้วแบบแต่ว่าในความเศร้าความหลายๆเคสที่เจออ่ะเราก็เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะคะที่พี่นาพอมารู้ปัญหาแล้วมันน่าหนักใจแต่ว่าพอเห็นว่ามีคนร่วมมือกันทำงานนะคะช่วยกันแก้ปัญหาคนละนิดคนละหน่อยอะไรเงี้ยมันก็มีความหวังขึ้นเยอะว่าเออเราน่าจะยังไปต่อได้เนาะใช่ไม่พี่เชื่อว่ามันจริงมันเราไปต่อได้จากเนี้ยมันเป็นการเริ่มต้นในการอย่างตัวพี่เองมันเป็นการจุดประกายพี่อย่างนึงทำให้พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องช่วยกันอ่ะคนละทุกฝ่ายจริงๆนะคะจะเป็นภาครัฐหรือจะเป็นภาคประชาสังคมอะไรอย่างเงี้ยทำเซเลบริตี้ของเรามีเดียของเราแล้วก็อย่างเงี้ยในการที่แบบมาเราได้มาเจอหรือวันนี้ที่จะมาไลฟ์เนี่ยพี่อยากให้น้องๆทุกคนอ่ะหรือแฟนคลับทุกคนเนี่ยคือบอกว่าได้เข้าใจจริงๆถึงปัญหาที่บางทีเราอาจจะมองข้ามมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันไกลตัวเรามันไม่เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่อยากให้มองอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นปัญหาในสังคมซึ่งเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อที่จะทำให้สังคมนี้มันเป็นสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็น่าอยู่สำหรับวันข้างหน้าลูกหลานของเราอะไรเงี้ยโตขึ้นเราก็ไม่รู้นึกออกมั้ยมันคือสังคมที่เขาจะต้องอยู่ต่ออย่างเงี้ยแล้วก็เราควรจะให้โอกาสกับคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเรานะเราควรจะให้โอกาสที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องแบบดีเลยแต่ว่าโอกาสที่เราให้เขาคือเรื่องของให้ความรู้ความเข้าใจเขาในการที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่คืออาจจะรอบครอบขึ้นอ่ะค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองได้เนาะสำคัญที่สุดคือเราต้องการให้ดูแลตัวเองได้นะคะเพราะว่าชีวิตของใครเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเราแต่ว่าแน่นอนบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการยื่นมือเข้าไปช่วยเขานิดนึงน้องเห็นมีคอมเมนต์จากทางแฟนคลับพี่นาว่าอันดับแรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีเรื่องชนเผ่าน่าสงสารชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์น่าสงสารนะครับพวกเขาอยู่ในสังคมที่แกล้งถูกลืมถูกบินเดี่ยวคุณเขาบินเดี่ยวไปช่วยเลยนะโอ้ระดับที่สุดใช่ค่ะกลุ่มเปราะบางในประชากรประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายๆกลุ่มนะคะกลุ่มชนเผ่าเป็นหนึ่งในกลุ่มหรือกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งมันมีกลุ่มคนพิการด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มพวกที่ติด HIV เป็นต้นเพราะว่าเขาที่มันเกิดอะไรขึ้นในอดีตมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าในความเป็น UNFPA ค่ะเราดูแลประชากรทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มบนดอยบนเขาที่เป็นกลุ่มริมทะเลตามหมู่เกาะอะค่ะก็จะมีเช่นพวกพี่บอแก้มโค้งโค้งเอ็นไปหน่อยลดการเทโค้งนิดหน่อยใช่ค่ะเราจึงต้องดูแลด้วยการให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนขอโทษจริงๆคือเราดูแลทุกคนนะแต่ว่าเราสามารถดูแลทุกคนพร้อมๆกันไม่ไหวแล้วก็ต้องหากลุ่มที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดก่อนเช่นกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะคะชาติพันธุ์กลุ่มเป็นต้นแล้วก็ทุกการช่วยเหลือของเราเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้เลยค่ะเมื่อวานที่ทุกคนตกลงแล้วก็พยักหน้ากันหนึ่งอยากเวลาคุยเสวนาก็คือถ้าเขาทำคนเดียวก็ไม่ไหวหรอกถ้าเอกชนเขาก็ไม่ไหวเพราะเขาก็ต้องทำมหากำลีกำไรกันทางกิจการ UN เองก็ไม่ไหวค่ะเรามีบุคลากรจำกัดแล้วเราก็มีเครือข่ายที่ดีแต่ว่าประเด็นที่คนเห็นพ้องต้องกันก็คือว่าคำว่าเครือข่ายค่ะเน็ตเวิร์กภาคีจับมือกันทำทุกภาคส่วนนะทางรัฐเอกชนประชาสังคมเป็นเรื่องใหญ่มากและที่สำคัญคือผู้คนเนี่ยที่พิจารณาบอกว่าต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองดูแลตัวเองก่อนแล้วเราก็จะได้มีแรงเป็นดูแลเพื่อนคนอื่นไว้ค่ะถูกต้องนะก็เนี่ยแหละก็คืออย่างที่บอกว่าอ่ะ
พอเราทําตรงนี้พอมาทําตรงเนี้ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าโอเคถ้าหากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยแบบเป็นหูเป็นตาให้แบบว่าให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะช่วยแบบช่วยทีละนิดทีละนิดๆหน่อยๆได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีการเป็นหูเป็นตาอย่างสมมติอย่างที่นําย้ําตลอดว่าเห็นใครที่กําลังเดือดร้อนอยู่หรือว่าใครที่ถูกกระทําหรือใครที่อะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยคนเหล่านั้นก็อาจจะไม่กล้าที่จะออกมาเปิดไม่กล้าที่จะออกมาให้ความขอความช่วยเหลือเพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่าขอความช่วยเหลือจากตรงไหนนะคะไปหาใครดีนะใช่เพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้เราก็จะมีแบบว่าศูนย์พึ่งได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุในร่างกายของคุณไม่ว่าจะโดนข่มขืนล่อลวงทำร้ายอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะคุณไปได้อยู่หลายที่หนึ่งก็คือไปโรงพยาบาลการสมานทุกแห่งมันจะมีห้องฉุกเฉินใช่ไหมคะเราก็จะมีในนั้นอ่ะก็จะเรียกว่าศูนย์พึ่งได้คุณโทรหาเขาได้ค่ะ1300หรือว่าคุณเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเองเลยก็ได้ถ้าไม่อยากจะบอกใครก็ไปบอกคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ได้เขาเห็นปุ๊บเขาก็ดูพอจะช่วยได้แล้วคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะ okay. มีการรักษาความลับมีการให้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่มีใครที่จะไปเป็นความลับอีกแล้วไม่มีใครเอาไปประกาศโฆษณาอะไรทั้งสิ้นเราต้องการให้ทุกคนปลอดภัยแล้วอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของมีจะมีโซเซฟมีโซเซฟด้วยนี่ของงานที่พี่ได้นักช่วยขายสายโซเซฟโซเซฟนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์ไซเคิลดิจิทัลแพลตฟอร์มยูเอ็นเอพีเอค่ะทำงานกับแทฟฟี่ฟองดูแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะในการพัฒนามือถือไลน์แอปพลิเคชันชื่อ at so safe at so safe ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราโดนเหตุ3อย่างก่อนเริ่มต้นที่1ท้องไม่พร้อมอาจจะยังไม่ท้องก็ได้แต่กำลังคิดว่าอย่างนี้เขาอย่างนี้จะปลอดภัยไหมคะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าคะเรามีการคอนซัลท์ด้วยนะคะเราให้คำปรึกษาด้วย2เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะเกิดกับตัวเราหรือเกิดกับเพื่อนข้างบ้านเราก็ได้นะหรือเกิดกับคนอื่นๆในครอบครัวเราเองก็ได้เราก็แค่เทคไลน์มาเราไม่ต้องไปหาใครตัวเป็นๆมันจะมี AI ช่วยเราคัดกรองอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเรา AI ถามเสร็จปุ๊บปั๊บไปมาโซไลน์นะไลน์แอปพลิเคชันไลน์เนี่ยค่ะ Add so safe เขาก็จะบอกเราว่าอ๋อถ้าเป็นเคสนี้ต้องไปหาเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อคุณมาเองเลยนะเพราะว่าในไลน์เขาเดียวมีลิงก์กันแล้วว่าจะเป็นทางสาธารณสุขหรือพัฒนาสังคมสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่บ้านที่ทำงานที่สาธารณะอะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะแจ้งเหตุได้เลยแล้วเขาจะมีคนเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อยู่แล้วมาดูแลนะคะชื่อ LINE @sosafe ค่ะนะคะแต่ตอนนี้เรามาถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่วันนี้เรามาที่ไหนคะพี่ธนาวันนี้เรามาที่เลยนะบ้านเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะอันนี้มาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโอ้โหอะไรนะคะไม่ควรนะไม่ได้ไม่ควรไม่ควรที่นาก่อนจะลงรถลงไลฟ์ขออนุญาตโชว์หน้าทีมงานเวทเอฟพีเอ็นนิดนึงได้ไหมคะทีมงานคะบ๊ายบายนิดนึงบ๊ายบายเราจะไปต่อเราจะไปต่ออะไรข้างหน้าล่ะคะคุณเลดี้ค่ะไปกันต่อ4เผื่อนะนะคะมีบางกลุ่มกลับไปแล้วเมื่อคืนนะคะวันนี้เหลือแค่เนี่ยเท่าที่เห็นนั่นแหละนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีนึงเดี๋ยวพี่จะมาแบบถ่ายคลิปอะไรเพราะว่าเราไม่ควรถ่ายให้เห็นหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยถือว่าเราไม่ได้ไลฟ์เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายตัดต่อคลิปอะไรเงี้ยส่งให้ดูแล้วก็การที่เราได้มีการพูดคุยกันเมื่อวานเดี๋ยวที่นาจะทยอยลงไปในสตอรี่ให้ได้ฟังกันว่าเราคุยเรื่องอะไรในทีวีบูรพาอะไรนะยังมีด็อกคิวเมนทารีมีด็อกคิวเมนทารีด้วยใช่ใช่คนก็ติดตามข่าวสารได้จากนินจาเพอร์เฟคชั่นทีวีบูรพา UNFPA แล้วก็คืออวอร์ดอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะทุกคนน่ะพี่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้าสมมติว่ามีใครที่เป็นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยนะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นแบบที่จ้างแรงบันดาลใจให้เนี่ยอยากจะแบบให้ไปหรือว่าที่ทำงานช่วยสังคมตรงนี้อย่างน้อยแบบว่า2ปีใช่ไหมแล้วก็อยากให้มาสมัครนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรางวัลเธออวอร์ดเนี่ยเป็นรางวัลที่เราอยากจะแบบว่าแทนคำว่าขอบคุณนะคะแล้วเราจะเป็นกับแบบเป็นแทนคำว่าเราเป็นกำลังใจให้เป็นรางวัลที่เราอยากจะเชิดชูเขาเรียกว่าเชิดชูทุกคนเชิดชูเกียรติใช่ไหมใช่ที่ทำงานอยู่ตรงนี้นะคะที่นายคิดว่ามันจะเป็นรางวัลที่จะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่ทำงานตรงนี้ได้แบบได้ทำต่อไปได้ก้าวต่อไปคือให้รู้สึกว่า
เฮ้ยมีคนเห็นนะในสิ่งดีๆที่คุณทำเพื่อสังคมนะคะคือเราควรที่จะยกย่องคนเหล่านี้มากๆเมื่อวานนะที่นั้นที่บอกว่าที่นั้นน้ำตาซึมเลยคือเราเห็นว่าโอ้แบบว่ามันทัชมากๆเลยคือมันเป็นการทำงานที่ไม่ได้มองตัวเองคือมันคือการให้จริงนะคะทุกคนที่ทำงานตรงนี้คือต้องรักที่จะทำจริงๆอ่ะคือเกินร้อยมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำเท่าเขาแต่อย่างน้อยเราสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้เขาได้เราสามารถที่จะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยโอเคมีคนเห็นและมีคนคอยสปอร์ตอันนี้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะครอบครัวการทำเป็นครอบครัวและครอบครัวค่ะนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีใครมีเพื่อนมีใครที่ทำงานอยู่ตรงเนี้ยที่แบบทำเหมือนปิดทองหลังพระเนี่ยแหละพูดง่ายๆนะคะคือเราก็แบบเรามาเป็นกำลังใจให้เขาและการส่งรายชื่อเข้ามาให้เขามาสมัครนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็เราจะประกาศผลวันที่18 กันยายนใช่ไหม18 กันยายนแล้วก็แน่นอนเราจะมีคอนเสิร์ต Her Awards นะคะคือคอนเสิร์ตนะคะวันที่เท่าไหร่นะ21-22 กันยายนที่ศูนย์ศิริกิติ์นะคะตัวแม่ล้วนๆนะคะขอแถมนิดนึงได้ไหมคะที่นาเรื่องรางวัล Her Awards มันชื่อว่า Her Awards แต่ว่าคนที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นเพศไหนก็ได้นะคะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เป็นองค์กรยังได้เลยนะคะที่ทำงานเพื่อผู้หญิงและเพื่อเด็กผู้หญิงหรือเพื่อคนกลุ่มเปราะบางพัฒนาประชากรทุกเพศทุกวัยถูกต้องค่ะนะโอเคถึงแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งก็รอต้อนรับเราอยู่ตรงโน้นนะคะก็เอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะคะ